สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาทำภาพแล้วก็ตัวอักษรที่มีขอบแบบนี้ในะสถานดารัแบบนี้นะคะโดยใช้แคนวาทำแบบง่ายๆเลยใครที่เป็นแคนวาฟรีก็สามารถทำได้นะคะเทคนิคมีไม่เยอะค่ะมีไม่เยอะอันดับแรกนะคะถ้าจะทำภาพที่มีขอบแบบนี้เราต้องไปเตรียมภาพก่อนไปเตรียมภาพที่ ไม่มีแบ็กเก่าทีนี้แล้วแคนวาฟรีไม่มีแบ็กเก่าทำยังไงปกติใน Canva จะมีออปชันตัวนี้นะคะเป็นฟังก์ชันที่เวลาเราตกแต่งภาพถ่ายเขาจะมีรีมูแบ็กเก่าแต่ว่าจะให้ใช้เฉพาะ,ะคนที่ใช้ c n v v p r r o แ n v a f ฟรีทำง่ายมากๆนะคะให้ทุกคนไปที่ Google พิมพ์คันว่า พิมพ์คำว่ารี o v e โอเครี o v e นี่รี b a c แ g r ก u าวหรือรี m o v บีจีง่ายๆนะคะกด search เข้าไปใน Google แนะนำว่าให้ใช้เว็บไซต์แรกนะคะจริงๆจ,จะใช้เว็บไซต์ไหนก็ได้มีเยอะยมากมายเลยแต่ทีนี้เราใช้เว็บไซต์แรกได้นะคะใช้ r e m o v e bg กดเข้ามาทำไมต้องเป็นเว็บไซต์นี้เนื่องจากว่าเนื่องจากว่า เราสามารถอัปโหลดรูปภาพได้โดยที่เราไม่ต้องสมัครสมาชิกเนาะกรณีที่ใช้ภาพแค่1-2ภาพหรือ3ภาพนะคะไม่ต้องไป sign up เป็นสมาชิกเขาก็สามารถอัปโหลดภาพเพื่อ m o ม e b แบ k ็กกราวแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้นะคะใช้เว็บนี้ในการ m o ม e b แบ k ็กกราวก็มากด upload image จากนั้นเลือกรูปภาพที่เราต้องการ e m ม v e นะคะ เลือกเสร็จแล้วอันนี้เลือกแล้วสมมุติว่าเลือกแล้วอ่ะเลือกให้อีกหนึ่งตัวให้ดูหนึ่งตัวเลือกปุ๊บนะคะกดเปิดรอการทำงานของเขานี่หนึงแป๊บหนึ่งเขาก็จะโผล่มาให้นะคะอันนี้รูปภาพนี้ถูกดีทไปแล้วเพื่อไม่ให้การเสรียเวลาเลยจะไม่เลือกให้ดูจากนั้นเราเราก็มากดดาวน์โหลดตัวนี้ค่ะพอเราได้ภาพมาแล้วเราก็กลับมาที่แคนวาของเรานะคะเดี๋ยวขอ ดูเพคเกตหน้าซำขึ้นมาเพื่อได้ไม่ต้องเปลี่ยนกรอบอันดับแรกเราจะทำรูปภาพให้มันมีขอบแล้วก็มาที่งานของเราจากนั้นมาที่อัปโหลดค่ะอัปโหลดเราก็เลือกอัปโหลดไฟล์แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราได้เซฟไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเลือกมาปุ๊บรอเวลาอัปโหลดก็จะขึ้นภาพมาพอขึ้นภาพมาอย่ารอช้าค่ะกดเข้าไปเลย เลือกลูปภาพที่เราต้องการอะเลือกรูปภาพมาแล้วนะคะจะปรากฏรูปภาพมาจากนั้นเราคลิกไปที่รูปภาพให้เป็น select รูปภาพมาเลือกเมนูตกแต่งภาพถ่ายนี่เลือกเมนูตกแต่งภาพถ่ายจากนั้นมาคลิกที่เอฟเฟกนะคะเลื่อนลงมา แถวที่3จะมีเอฟเฟกเงามีเอฟเฟกเงาที่เป็นรูปลูกบอลค่ข้างรูปน้องหมากดเข้าไปนะคะจะมีลักษณะเงาให้เราเลือกอยู่3อันอันแรกเป็นลักษณะของเรืองแสงนะคะถ้าเราเลือกเรืองแสงปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นออปชันเสริมเขาว่าเอ๊ใช้ขนาดเท่าไหรด่ดีการเบลอเบอร์มากเบอร์ blur, น้อยนะคะระยะห่างระหว่างตัวเรืองแสงกับตัววัตถุนี้น ลองเลื่อนดูได้นะคะสีสีเรื่องแสงเราจะให้เป็นโทนอะไรเราก็สามารถปรับไปได้เช่นเดียวกันสมมุติเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบอันนี้คือเลือกแบบเรื่องแสงนะคะเลือกอีกแบบหนึ่งเลือกอีกแบบหนึ่งคือแบบเพิ่มคะ่ะนั่นคือใส่เงาให้เขาแบบชัดไปเลยนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มขนาดเงาของเขาได้นี่ก็จะเป็นรูปเงาขึ้นมา แบบนี้นั่นคือทําให้วัตถุเรามีเงาอีกแบบหนึ่งนะคะแบบหนึ่งที่นําเสนอไปคือทําเป็นเส้นรอบตัวรูปภาพก็มากดตรงโครงล่างค่ะกดโครงล่างเสร็จปุ๊บเราก็มาเปลี่ยนสีได้ะคะแล้วก็กดขยายขนาดไปในภาพมันอาจจะไม่โชว์แต่พอคลิกออกตัวนี้เดี๋ยวมันโชว์นี่ประมาณนี้นะคะได้ภาพมาละ ที่เป็นเส้นขอบล้อมรอบนะคะเส้นขอบล้อมรอบแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสีอะไรเราก็เลือกได้เลยอีกอันนึงที่นำเสนอไปคือเป็นตัวอักษรน,นะคะที่มีเส้นขอบล้อมรอบก็ทำง่าย,ายๆเช่นเดียวกันสามารถเราไปตกแต่งได้ไม่ต้องใช้แคนวาโปรก็ใช้ได้นะคะไม่ต้องเก่งโ o t o s h o p ก็ทำได้เหมือนกันมาคลิกที่ข้อความค่ะ อินเสิร์ตข้อความมาสักหนึ่งอ่านอ่ะขอเป็นเพิ่มหัวเรื่องนี่แหละเอาข้อความนี้ที่เราไม่ต้องปรับแต่งเอาอันนี้เลยค่ะไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มขนาดให้นิดนึงจะได้มองเห็นเนาะนี่ประมาณนี้มองเห็นไหมใหญ่กว่านี้นิดนึงนี่ประมาณนี้นะคะจากนั้นตรงข้อความคลิกให้มันเป็นเอ่อดีเทลที่เราจะไปกำหนดตัวข้อความมากดเอฟเฟคค่ะ กดเอฟเฟกข้อความด้านซ้ายมือก็จะเปลี่ยนเป็นให้เราเพิ่มเอฟเฟกข้อความคุ้นชินกันดีค่ะเพิ่มเงายกลอยกลวงสอนประกอบนี่คือตัวที่เราจะทําเป็นอขอบตัวอักษรที่มีขอบมากดตรงเขาล่างค่ะมีขอบขึ้นมาทันทีทันใดปรับความหนาได้ตามใจชอบโทนสีก็เปลี่ยนได้ตามต้องการค่ะนี่ แค่นี้เราก็ได้ตัวอักษรส่วนการจะเปลี่ยนฟอนต์เปล็นอะไรก็แล้วแต่พวกเราเลยการจัดวางการเอาไปใช้นะคะก็แล้วแต่พวกเราจะดีไซน์ต่อไปเพราะนั้นก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทำภาพทําตัวอักษรที่มีเงามีขอบมีการเรืองแสงนะคะเพื่อเอาไปตกแต่งงานอินฟโฟกราฟิกหรือง,งานนำเสนอหรือง,งานอะไรก็ตามที่เราใช้ได้ค่ะ